้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้ช่างอาชีพหลายคนเริ่มหันมาใช้เครื่องมือไร้สายกันมากขึ้นเพราะความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมีสายไฟมาพันแข้งพันขาขอบคุณบริษัท DeWalt Thailand ที่ให้โอกาสและได้ส่งสินค้าตัวนี้มาให้ผมทดสอบประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงผมสลันทูสจะพาท่านไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเลื่อยวงเดือน7นิ้ว20โวลต์ Max DCS 570รุ่นใหม่ล่าสุดและเข้ามาพร้อมกล่องกระดาษข้างในมีตัวเครื่องรั้วตัดข้อต่อท่อดูฝุ่นคู่มือใบรับประกันและใบเลื่อย7นิ้วขนาด184มมแกนใน19มมครับสเปคและระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาถือว่าจัดจ้านสำหรับราคาไม่เกิน 5,800 ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกใบเซฟตี้กันลั่นหรือแม้กระทั่งไฟส่องสว่างก่อนอื่นมาดูแต่ละส่วนของเครื่องกันครับถ้ามองผ่านๆก็จะเห็นว่าเครื่องตัวนี้มันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็จะมีส่วนของบอดี้การ์ดบางใบแล้วก็เพลทรองตัดครับก่อนที่ผมจะเริ่มผมขอขั้นรายการในเรื่องแบตสักนิดหลายคนสงสัยและถามกันเข้ามาเยอะมากว่าทำไมเห็นเครื่องมือ20โวลต์ใส่แบต18โวลต์แล้วมันจะใช้กันได้เลยใช้ได้สิครับผมลองให้ดูเลยนี่เห็นไหมครับที่เห็นโวไม่เหมือนกันมันเป็นแค่การตลาดครับผมจะ18หรือ20ก็ใช้แทนกันได้หมดถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเครื่องมือรุ่นใหม่ๆที่เขาเอาเข้ามาขายในบ้านเราอ่ะจะเริ่มเป็น20โวลต์เหมือนที่เมืองนอกเลยนะครับทีนี้มาเริ่มกันด้วยส่วนของบอดี้ก่อนละกันเหมือนเดิมครับทำมาจากพลาสติกวิศวกรรมแน่นอนว่ามีความแข็งไม่บิดเสียรูปง่ายและทนต่อแรงกระแทกงานประกอบถือว่าดีนะครับละเอียดเก็บขอบมาดีรอยต่อปิดสนิทไร้มลทินผิวสัมผัสดูดีมีราคาตัวเครื่องค่อนข้างแคบในส่วนด้านหน้าที่เป็นจอยจุดหมุนเชื่อมไปยังเพลทรองตัดด้านในโปร่งเพื่อลดน้ำหนักนะครับแต่เขาก็เสริมโครงมาให้ซึ่งก็แข็งแรงไม่มีสะดุ้งสะเทือนขณะใช้งานหรือออกแรงกดส่วนเสื้อจะยืดออกมาจากเพลท2เซนเวลาทาบรั้วต้องใช้รั้วเตี้ยๆหน่อยนะครับไม่งั้นจะขูดกับเสื้อทำให้เครื่องเป็นรอยเซ็งปิดเลยจากตัวอย่างจะเห็นว่าเพลทไม่สนิทกับชิ้นงานเพราะเสื้อติดรั้วทำให้รอยตัดเฉียงไม่ตรงนะครับผมแนะนำให้ใช้พวกรางอลูมิเนียมหรือวัสดุแผ่นแบนๆที่หาได้ตามหน้างานก็ได้ครับหรืออย่างของผมใช้แผ่นผนังมาเป็นรั้วแทนข้างเครื่องมีรูดูดอากาศเข้าและเขาใส่มาให้4ด้านด้านล่างไม่มีนะครับเขาทำมาหลอกเฉยๆเพื่อป้องกันการดูดเอาเศษวัสดุขนาดใหญ่ขึ้นจากพื้นส่วนลมจะถูกดูดผ่านช่องพวกนี้แล้วไหลไปหล่อเย็นมอเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก่อนจะถูกเป่าออกด้านหน้าเพื่อไล่ฝุ่นไปในตัวไม่ให้บังแนวตัดและลมที่ออกมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวด้านหน้ามีไฟ LED ส่องสว่างช่วยเพิ่มการมองเห็นในที่แสงน้อยและช่วยให้เห็นแนวตัดชัดขึ้นถ้ามองดูก็จะเห็นว่ายังมีส่วนที่เกิดเงาตรงแนวตัดด้านหน้านะครับแต่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะคงไม่มีใครเอาเลื่อยวงเดือนไปตัดกลางคืนใช่ไหมครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวล็อกแกนมอเตอร์สำหรับเปลี่ยนใบนะครับถูกวางตำแหน่งไว้ด้านหน้าปุ่มใหญ่มากกดง่ายไม่เจ็บนิ้วระบบการเปลี่ยนใบรุ่นนี้ไม่ได้ใช้ประแจแอลนะครับแต่ใส่ประแจแหวนหกเหลี่ยมมาให้แทนซึ่งมีช่องเก็บอยู่ใต้เครื่องมีล็อก2ระดับไม่เกะกะไม่หลุดง่ายเวลาเกิดแรงสั่นตอนตัดไม้เหมือนพวกประแจแอลที่เหน็บอยู่ข้างเครื่องตามข้อแนะนำของเครื่องมือช่างทุกประเภทก่อนการเปลี่ยนใบควรถอดแบตออกก่อนทุกครั้งการเปลี่ยนใบก็ไม่ได้ยุ่งยากครับแค่กดปุ่มล็อกไม่ให้ใบหมุนตามแล้วก็ใช้ประแจขันทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายน็อตออกช่องเสียบแบตถูกวางไม่หลังเครื่องลังแบตถูกเสริมความหนามาทำให้แข็งแรงมีช่องรับเขี้ยวแบตลึกแบตเกาะแน่นไม่หลุดง่ายยังไม่พอนะครับเขาออกแบบการเสียบแบตมาดีต่อให้แบตหลวมแค่ไหนก็ไม่มีทางหลุดออกมาได้เพราะจะถูกเกี่ยวไว้กับลังแบตเห็นไหมครับบางรุ่นทำมาแบบง่ายขึ้นทำให้ใช้งานไปนานๆแล้วมันจะหลวมหลุดออกมาได้แต่การวางแบตแบบนี้ก็มีข้อเสียเพราะมันจะทำให้เช็คแบตยากนิดนึงเพราะมันอยู่ในซอกครับผมต้องเอานิ้วแหย่เข้าไปมือจับมี2จุดขอพูดถึงมือจับตัวหลักก่อนครับเขาหุ้มด้วยยางผิวสากกันลื่นจับแล้วพอดีมือไม่รู้สึกว่าอ้วนหรือใหญ่เกินไปคนมือเล็กแบบผมเนี่ยจับสบายสบายนี่คือขนาดของด้ามจับที่ผมวัดมาแบบคร่าวๆและที่น่าสนใจคือเขาใส่โครงไกมาให้ด้วยครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับมือจับและทำให้เครื่องดูเฟี้ยวขึ้นไปอีกผมยังไม่เห็นว่ามีเจ้าอื่นที่ขายในไทยใส่มาให้แบบนี้นะครับการกดไกหรือทิกเกอร์ต้องกดสวิตช์เซฟตี้ก่อนครับเพื่อป้องกันการลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจการกดจะไม่เหมือนวงเดือนรุ่นอื่นๆจากปกติจะต้องกดตัวก้านเซฟตี้ลงแต่ DCS 570ต้องดันเข้าซ้ายหรือขวาแบบสวิตช์การเปลี่ยนหมุนซ้ายขวาของสว่านดันเข้าไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วกดไกส่วนตอนปล่อยนิ้วออกต้องระวังนิดนึงเพราะมันจะกินนิ้วครับ
ด้วยความที่ระหว่างไก่กับโกรงมีร่องเป็นช่องว่างเล็กๆเห็นไหมครับถ้าคนนิ้วใหญ่จะไม่โดนแต่ถ้านิ้วเล็กเพรียวผอมแบบผมก็จะไม่รอดครับทางแก้ก็แสนจะง่ายดายแค่ใส่ถุงมือปัญหานี้ก็จะหมดไปครับรุ่นนี้จะล็อกให้เครื่องทำงานเองแบบรุ่นที่มีสายไม่ได้นะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นมือจับเสริมขนาดใหญ่และผมรู้สึกว่ามันจับถนัดมือมากกว่าวงเดือนหลายๆรุ่นเท่าที่ผมเคยลองมาเลยแต่ส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หุ้มยางมาให้นะครับเป็นพลาสติกเสาะร่องทำให้มีน้ำหนักเบาขึ้นและด้วยความที่เป็นร่องก็เลยทำให้กันเลื่อนไปในตัวแม่เห็นแล้วอยากกินหอยเลยและที่เป็นไฮไลท์ของเลื่อยรุ่นนี้ก็คือตะขอเกี่ยวเอาไว้ห้อยเครื่องมือครับผมชอบมากเวลาใช้งานที่สูงหรือต้องขึ้นนั่งร้านก็เกี่ยวไว้ได้เลยหยิบใช้ก็สะดวกไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องวางพื้นให้เกะกะทางเดินจะใช้งานก็ง้างออกมาครับเสร็จแล้วก็พับเก็บส่วนของที่จะไปเกี่ยวได้ก็ต้องมีขนาดไม่ใหญ่เกินนี้ครับเรามาพูดถึงส่วนของกาดบางใบกันดีกว่ากาดเขาเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมทั้งบนทั้งล่างถ้าเอาไปเทียบกับรุ่นเก่าจะเห็นว่ากาดล่างยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับหลายคนถามว่าทำไมไม่ใช้เหล็กแน่นอนครับถ้าใช้เหล็กมันหนักใช้ไปนานๆสนิมกินแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะเศษวัสดุที่ตัดเป็นแค่ฝุ่นไม้ไม่ได้มีความคมหรือแข็งมันเศษเหล็กมันไม่ได้กัดผิวเครื่องส่วนตัวกาดมีความหนาเห็นไหมครับไม่ก๊อกแก๊กมียางรองกันกระแทกจะเห็นว่ารุ่นนี้ใบตัดจะอยู่ทางขวาเวลาตัดฝุ่นจะไม่ฟุ้งขึ้นหัวหรือโดนตัวเองครับเพราะมีช่องคายขี้เลื่อยมาให้แล้วจากที่รุ่นเก่าเขาไม่ได้ใส่มาให้แต่สำหรับคนที่ถนัดซ้ายก็ต้องต่อท่อดูดฝุ่นโดยต่อผ่านอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาด้วยหรือจะสลับไปใช้งานมือขวาแทนก็ได้ครับส่วนบริเวณด้านในกาดที่ยึดกับเครื่องเป็นพลาสติกเนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่ได้โดนสะเก็ดหรือรับแรงกระแทกเขาเลยใช้พลาสติกเพื่อลดน้ำหนักเครื่องตัวกาดปั๊มร่องเพื่อเสริมความแกร่งมาด้วยเพลททำมาจากอลูมิเนียมมีความหนาประมาณ4มิลแต่ละด้านเก็บมุมลบคมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นด้านในถ้าเอามือไปจับหรือลูบดูเนี่ยจะต้องระวังหน่อยครับเดี๋ยวจะโดนบาดสเกลตัวเลขมีความลึกเขียนไว้ให้ชัดเจนตัวใหญ่ดีใส่มาให้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างระยะตัดจากด้านซ้ายของเพลทถึงใบ 3.9 ซมจากด้านขวาถึงใบ 12.8 ซมเส้นแนวตัดมีบอกไว้2จุดสำหรับตัด0องศาและ45องศาส่วนปลายเพจด้านหน้าจะมีมุมเปิดเล็กน้อยเพื่อให้การไถเครื่องเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ติดขัดไม่สะดุดไม้ตัวเพลทค่อนข้างใหญ่ทำให้เครื่องมีบาลานซ์ดีไม่ล้มหรือเสียศูนย์ง่ายด้านบนจะมีตัวปรับเอียงองศาปรับความสูงต่ำมาให้ระยะปรับสูงสุดจะทำให้ใบเลื่อยพ้นเพลทขึ้นมาไม่แตะพื้นและถ้าปรับต่ำสุดจะได้ระยะตัดลึกถึง64มิลลิเมตรส่วนการปรับเอียงก็ทำได้เยอะมากตั้งแต่0ไปจนถึง57องศานี่คือความลึกในการตัดเมื่อปรับเอียงแต่ละองศาจะมีล็อกทุกองศาสำคัญตามมาร์กสีแดงแต่ถ้าเอียง45องศาขึ้นไปต้องเอามือประคองเครื่องไว้นิดนึงกันเครื่องล้มเดี๋ยวชิ้นงานจะเสียหายและเท่าที่ผมได้เอาแบบต่างๆมาลองใส่ดูก็พบว่าไม่มีปัญหาครับสามารถปรับความลึกตัดสูงสุดที่64มิลโดยที่ตูดแบตไม่ลากพื้นแบต 5M 6M 8M ส่วนรั้วตัดที่เขาแถมมาให้ก็มีช่องใส่ด้านหน้าตรงบริเวณนี้ครับสามารถปรับความกว้างในการตัดได้สูงสุด25เซนติเมตรผมพูดมาเยอะละไปดูการทดสอบเครื่องกันบ้างดีกว่าครับThank you.
คตรเหนื่อยตัดไปได้ทั้งหมด136ท่อนนะครับจากการทดสอบในการใช้งานแบบต่างๆกว่า20วันทำให้ผมพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นเลื่อยวงเดือนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผมคิดถ้าคุณกำลังมองหาเลื่อยวงเดือนไร้สายดีๆสักตัวในราคาไม่เกิน 5,800 บาทผมต้องขอบอกว่าเลื่อยตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆของคุณอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยต่างๆที่ไว้ใจได้องศาตัดที่แม่นยำและกำลังเครื่องที่มีมากเกินพอก็อย่างที่เขาว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับสำหรับผู้ที่สนใจผมทิ้งลิงก์ร้านค้า Dewalt Fanpage กลุ่มผู้ใช้งานซื้อขายไว้ด้านล่างหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ